สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณนายโกวิทอเนกชัยศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ผู้ละชีวิตคารวาสภายหลังสำเร็จการศึกษาจากคณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรได้เพียง2ปีเพื่อก้าวสู่ร่มกาสาวพัสยาวนานถึง16ปีคุณโกวิทเมื่อครองเพศบรรพชิตเป็นพระภิกษุเขมานันทะจำพรรษาณสวนโมกขพลารามได้สร้างสรรค์งานพุทธศิลป์มากมายให้เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาแก่ผู้จาริกแสวงบุญรุ่นหลังทั้งในรูปจิตรกรรมประติมากรรมและข้อเขียนบทกวีให้กำเนิดกระแสทานความคิดที่หลากหลายเป็นงานเขียนมากมายภายใต้นามปากกาที่หลากหลายโดยเฉพาะเขมานันทะและรุ่งอรุณณสนธยาผลงานวรรณศิลป์ร่วมสมัยมากมายที่ผสานวัฒนธรรมและพุทธปัญญาสู่ผู้ใฝ่ธรรมะรุ่นใหม่ให้ยังความสงบสันติสร้างความงอกงามจำเริญทางจิตใจแก่ผู้อ่านอย่างกว้างขวางทุกศาสนาผมเชื่อว่า มีสิ่งดีๆแต่ผมรู้สึกใกล้ชิดกับคำสอนของพระพุทธองค์มากข้อนี้ไม่ได้หมายว่าผมรู้แจ้งเห็นจริงประจักษ์ไม่ใช่นะเพียงแต่รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างซึ่งพระองค์ต้องการจะบอกเล่าแล้วต้องเป็นธรรมชาติที่ง่ายดายถ้ายากเกินไปท่านคงไม่เหนื่อยเปล่านะอันนี้เป็นความรู้สึกเอาเองครับว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ง่ายดายแล้วทุกคนเข้าถึงได้เพราะความเป็นสากลนั่นเองนะเพราะคำสอนของท่านเริ่มต้นจากอริยสัจความจริงอันประเสริฐที่มนุษย์ทุกคนต้องประสบศิลปินวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเราจะมาร่วมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2550นะครับในสาขาวรรณศิลป์ครับนั่นก็คืออาจารย์โกวิทอเนกชัยครับค่ะอาจารย์โกวิทครับเป็นศิลปินแห่งชาติประจำปี2550สาขาวรรณศิลป์เกิดเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2481ที่อำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะมัณฑนศิลป์ครับที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเคยรับราชการเป็นข้าราชการประจำและก็ลาออกไปในปี2510ซึ่งอาจารย์ครับก็ได้อุปสมบทหลังจากลาออกจากราชการและฝึกปฏิบัติธรรมกับท่านพุทธทาสภิกขุที่สวนโมกขพลารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยได้สร้างสรรค์ผลงานด้านพุทธศิลป์ที่ทรงคุณค่าอย่างมากมายในโรงมหรสพทางวิญญาณทั้งในรูปบทกวีและจิตรกรรมต่อมาครับได้ทุดงจาริกไปในพื้นที่ต่างๆทั่วภาคใต้พร้อมการปฏิบัติภาวนาและเดินทางจาริกศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและธรรมะในประเทศอินเดียเนปาลศรีลังกาเมียนมาอังกฤษสวีเดนอิตาลีเยอรมนีและออสเตรเลียครับรวมไปถึงได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายธรรมะให้ความรู้ทางด้านวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมายค่ะอาจารย์โกวิทนะคะซึ่งก็ได้ลาสิกขาเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2525นะคะรวมระยะเวลาในการบรรพชิตนะคะก็อยู่ที่ประมาณ16ปีนะคะแล้วก็เมื่อกลับมาใช้ชีวิตคารวาสนะคะก็ได้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมนะคะเขียนบทความนะคะบทกวีด้วยจุดหมายสูงสุดนะคะก็เพื่อได้รับใช้พระพุทธศาสนานะคะแล้วก็เป็นอาจารย์บรรยายความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาและก็วัฒนธรรมไทยให้แก่คนรุ่นใหม่นิสิตนักศึกษานักวิชาการและก็ผู้ที่สนใจธรรมะค่ะและยังสอนนักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกด้านศิลปะวัฒนธรรมหลายสถาบันเลยค่ะแล้วก็ควบคู่กับการทำงานด้านกิจกรรมและก็การสอนปฏิบัติภาวนาอย่างต่อเนื่องค่ะและนี่ครับคือความยิ่งใหญ่ของศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปี2550ครับอาจารย์โกวิทอเนกชัยศิลปินครับผู้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบของคนรุ่นใหม่เลยครับแล้วรายการของเราเนี่ยก็ขอเชิดชูเกียรติของท่านมาในณโอกาสนี้รวมไปถึงขอขอบพระคุณข้อมูลดีๆและส่งคุณค่าแบบนี้ครับจากทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ